แอปตอบปมสงกรานต์เจอชาวเน็ตถล่มหลังโพสต์แคปชั่นวันแม่แต่เหมือนแซะแอปตอบปมสงกรานต์เจอชาวเน็ตถล่มหลังโพสต์แคปชั่นวันแม่แต่เหมือนแซะเผยมีอะไรคุยหลังบ้านได้ลั่นน้องปีใหม่สื่อสารกับคุณปู่ตลอดแอปตอบปมสงกรานต์วันที่6กันยายน65ที่เกรทบอลรูมชั้น3 W Bangkok Hotel นางเอกชื่อดังแอปทักษอรพักสุขเจริญให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญช้อปปี้ 9.9 วันช็อปแห่งปีซูเปอร์ช้อปปิ้งเดย์ถึงเรื่องที่สงกรานต์เตชนรงค์อดีตสามีโพสต์ภาพเนื่องในวันแม่แห่งชาติเป็นรูปน้องปีใหม่ถ่ายคู่กับคุณย่าพร้อมแคปชั่นว่าสุขสันต์วันแม่ครับขอให้หลานมาเจอปู่ย่าบ่อยๆหน่อยนะครับโควิดหมดแล้วนะครับเจอยากกว่าแจ็คสันหวังก็คนนี้แหละครับผมแต่ดันจอดดราม่าถล่มเนื่องจากชาวเน็ตมองว่าข้อความดังกล่าวคล้ายกับเป็นการสะแม่ของลูกหรือเปล่าถามถึงเรื่องที่สงกรานต์โพสต์ไอจีเกี่ยวกับการไปเจอครอบครัวฝั่งคุณปู่ของน้องปีใหม่ที่ค่อนข้างยากแอปได้เห็นค่ะแฟนๆเดือดร้อนแทนก็ตามนั้นค่ะจริงๆเรื่องเวลามันอาจจะไม่ได้แบ่งชัดเจนเพราะก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ปีใหม่เปิดเทอมแล้วแล้วเสาร์อาทิตย์เขาก็มีเรียนพิเศษหมายถึงว่ามันไม่ได้พิเศษแบบวิชาการอะไรขนาดนั้นแต่มันเป็นเรื่องที่เขาสนใจเช่นเรียนยิมนาสติกอะไรแบบนี้คือมันเป็นวัยของการเรียนรู้แล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเจอกันหรืออะไรมันอาจจะไม่ได้ฟิกเวลาแต่ว่าก็มีการสื่อสารคุยกันตลอดแอปตอบปมสงกรานต์ตอนที่เห็นแคปชั่นรู้สึกสะอึกในใจบ้างไหมรู้สึกอะไรก็เก็บเอาไว้หัวเราะหมายถึงความเห็นส่วนตัวแอปนะคะก็รู้สึกว่าถ้ามีอะไรเราก็คุยกันข้างหลังได้เพราะทุกวันนี้ก็คุยกับคุณปู่ตลอดค่ะบางทีก็เกี่ยวกับหลานบ้างไม่เกี่ยวบ้างเราก็คุยกันคุณปู่ไม่สบายหรืออะไรก็คุยถ้าสามารถไปหาได้เราก็ไปแฟนๆหลายคนที่เดือดร้อนแทนเพราะรู้สึกว่าแคปชั่นนั้นเหมือนเป็นการแซะคือแอปคงไม่มีความเห็นใดๆไม่อยากตอบประเด็นอะไรอย่างเนี้ยค่ะแต่ว่าก็ขอให้มั่นใจว่าไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดหรืออะไรคือหลังบ้านจริงๆคุยกันได้หมดโดยเฉพาะแอปคุยกับคุณปู่เสมอแล้วก็เชื่อว่าคุณปู่ก็เข้าใจในสถานการณ์ของแอปที่แอปทำงานหนักมากซึ่งคุณปู่ท่านก็น่ารักและยังมีน้ำใจกับแอปเสมอเห็นว่าเราทำงานหนักนะไหวไหมท่านก็เป็นห่วงเป็นใยท่านก็เข้าใจว่าแอปทำงานเยอะอาจจะไม่สามารถเข้าไปได้แต่ก็จะส่งปีใหม่เข้าไปปีใหม่ก็เข้าไปอ้อนคุณปู่แอปตอบปมสงกรานต์ส่วนตัวคิดว่าคุยกันหลังบ้านน่าจะดีกว่าใช่ไหมก็คือสำหรับแอปนะคะคุณปู่ช่วยคลีเรื่องนี้ให้ด้วยไหมอันนี้ไม่แน่ใจคือแอปว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามธรรมชาติค่ะคิดถึงหลานหรือหลานคิดถึงก็ไปหากันเป็นห่วงกันก็ไปมาหาสู่กันเป็นปกติเพียงแต่ว่าแอปอาจจะไม่ได้เจอบ่อยเท่าปีใหม่ล่าสุดน้องปีใหม่ไม่ได้ไปกับเลขาแต่ว่าไปกับคุณพ่อคุณแม่แอปเองด้วยซ้ำคือผู้ใหญ่ทั้งสองบ้านก็ยังสื่อสารยังเจอกันอย่างไปล่าสุดคุณปู่ก็น่ารักมากท่านยังอุตส่าห์กรุณาพาคุณพ่อคุณแม่ของแอปไปหาหมออะไรอย่างนี้ท่านก็ยังน่ารักกับบ้านแอปเสมอค่ะช่วงนี้ดูงานแน่นเลยตอนนี้ก็ชีวิตดีขึ้นนิดนึงแล้วค่ะคือมันเหนื่อยแต่ว่าสนุกหมายถึงกับงานนะคะละครเพิ่งปิดกล้องไปเรื่องหนึ่งยังเหลืออีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ถ่ายพร้อมกัน2เรื่องตอนแรกก็คิดว่าสบายเอาเข้าจริงก็เอาเรื่องอยู่แล้วกับเรื่องแค้นของพี่แอนทองประสมล่ะเรื่องนี้พลิกคาแรคเตอร์ที่สุดในชีวิตเลยค่ะทุกคนจะได้เห็นในแบบที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนแม้กระทั่งตัวแอปเองก็ไม่เคยเห็นมันไม่ใช่แค่เรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยแต่มันเป็นมุมมองที่พลิกไปเลย
ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราตัดสินใจรับเรื่องนี้เพราะอยากรับบทบาทใหม่ๆทำงานร่วมกันกับพี่แอนเป็นยังไงบ้างเข้มข้นมากแอปก็โดนเคี่ยวอย่างหนักอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นบทที่ไกลตัวมากๆในบางมุมเราก็ยังมองไม่เห็นตัวเองในจุดๆนั้นแต่ในฐานะที่พี่แอนเป็นทั้งผู้จัดและเป็นนักแสดงที่เรียกได้ว่าฝีมือก็ระดับอาจารย์สำหรับเราพี่แอนก็ช่วยเต็มที่ค่ะระหว่างถ่ายทำยอมรับว่าเครียดพี่แอนก็ทราบค่ะคือมันหลายๆอย่างด้วยความตั้งใจด้วยแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นมุมที่แปลกใหม่จริงๆงานเยอะขนาดนี้ปีใหม่ว่ายังไงบ้างจริงๆแล้วถึงจะงานแน่นขนาดไหนก็พยายามทำทุกนาทีให้ดีที่สุดค่ะถ้าวันไหนไม่ได้เป็นคิวถ่ายละครหรือว่าวันไหนละครนัดสายก็จะไปส่งลูกที่โรงเรียนก่อนแต่ว่าเขาก็ทราบว่าแม่ทำอะไรอยู่สมัยนี้ก็วิดีโอคอลตลอดเขาก็จะรู้ว่าวันนี้คุณแม่อยู่เรื่องไหนถามเลยว่าวันนี้คุณแม่เป็นใครเป็นตัวละครตัวไหนอะไรแบบนี้แสดงว่าเขามีความสนใจในการทำงานของคุณแม่เขาก็คงอยากรู้ว่าแม่ทำงานอยู่กับใครอยู่ที่ไหนเป็นการตรวจสอบคุณแม่ใช่ไหมอะไรประมาณนั้นแต่พอเขารู้ก็สบายใจกลับไปทำการบ้านได้แล้วประหนึ่งเป็นเลขาไปแล้วตอนนี้เป็นทุกอย่างเลยค่ะบางทีก็เป็นอารมณ์เพื่อนด้วยวันไหนถ้ากลับผิดเวลาโทรมาตามค่ะเอ๊ะในวันนี้บอกไม่มีกลางคืนไงอะไรแบบนี้คือทุกวันเขาจะถามก่อนเลยว่าพรุ่งนี้ทำอะไรกลับมาทานข้าวด้วยกันไหมมีฉากกลางคืนไหมเดี๋ยวนี้ก่อนไปถ่ายละครเขามานั่งช่วยไฮไลท์เบรกดาวน์นะคะเขาก็จะรู้แล้วว่าพรุ่งนี้ถ่ายกับใครบ้างเขาเพิ่งอ่านตัวเลขเป็นก็เลยจะสนุกกับการอ่านเบรกดาวน์เร็วๆนี้จะมีละครเรื่องใหม่ของปีใหม่บ้างไหมคงยังค่าให้ทำอะไรสั้นๆก่อนส่วนใหญ่ที่ติดต่อมาจะเป็นงานโฆษณามากกว่าค่ะส่วนละครถ้ารับเชิญก็อาจจะมีสิทธิ์แต่ถ้าเต็มเรื่องคงไม่ไหวค่ะเพราะตอนนี้น้องก็ขึ้นชั้นประถมแล้วน้ำตาท่วมเขาน้องฟิล์มพ่อเผยเหตุขนลุกตอนตีสองเชื่อสุพรรณสารับรู้ยันยังทำ YouTube ต่อน้ำตาท่วมเผาน้องฟิล์มพ่อเผยเหตุการณ์ตอนตีสองเชื่อสุพรรณสารับรู้ลูกเข้าฝันอึ้งกลางพิธีคล้ายถูกน้องฟิล์มสิงวิ่งมากอดแม่ยันยังทำ YouTube ต่อวันที่6กันยายน65ผู้สื่อข่าวรายว่าบรรยากาศงานศพวันสุดท้ายของนางสาวนิชาดาหรือน้องฟิล์มศาลางามอายุ17ปีนักเรียนชั้นหมู่6โรงเรียนมัธยมสตึกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ที่เสียชีวิตปริศนาบริเวณป่าข้างโรงเรียนสตึกเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาชาวบ้านและเพื่อนนักเรียนได้ร่วมกันเคลื่อนศพน้องฟิล์มออกจากบ้านเพื่อนำไปทำพิธีชาปนกิจศพที่สำนักสงฆ์ป่าหนองพยอมตำบลท่าม่วงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์บรรยากาศทั่วไปยังเต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีเพื่อนนักเรียนและเครือญาติของน้องฟิล์มมาร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยได้เคลื่อนศพออกจากบ้านเพื่อนำไปพิธีที่สำนักสงฆ์มีช้างเดินนำหน้าขบวนศพจำนวน5เชือกในจำนวนนี้คือสุพรรษาช้างแสนรู้วัย3ปีซึ่งเป็นคู่ซีของน้องฟิล์มมีใบหน้าโศกเศร้าเหมือนจะรับรู้ว่าฟิล์มไม่อยู่แล้วนางนุจิราศาลางามอายุ38ปีแม่ของน้องฟิล์มกล่าวว่าตอนนี้ไม่อยากพูดอะไรเพราะยังอยู่ในห้วงของความเสียใจในช่วงที่แห่ขบวนศพมีเพื่อนบ้านอาการเหมือนน้องฟิล์มมาสิงโผล่เข้ากอดส่วนตัวเชื่อว่าเป็นน้องจริงๆเพื่อต้องการมาบอกลาแม่ด้านในนิรุตศาลางามอายุ40ปีพ่อของน้องฟิล์มเล่าว่าประมาณตีสี่ที่ผ่านมาตนฝันว่าน้องแต่งตัวสวยงามมาหาพร้อมกับชายอีกคนแต่งตัวเหมือนเทวดาแต่ไม่ได้พูดอะไรเหมือนจะเป็นการถ่ายภาพแล้วหายไปพอตอนเช้าจะไปรับสุพรรษามางานศพค
ควานช้างได้เล่าให้ฟังว่าเวลาประมาณตีสองสุพรรษาไม่ยอมนอนเดินไปเดินมาแล้วนั่งคุกเข่าลงเหมือนอยู่กับน้องฟิล์มเชื่อว่าน้องคงจะมาหาก่อนจะชาปนกิจศพส่วนช่อง YouTube ยังจะทำต่อไปแต่ตอนนี้จะขอพักเพื่อทำใจก่อน